ขณะในช่วงเช้าที่เราได้ตกกุ้งในแม่น้ำบางประกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องเมย์ก็ยังไม่ได้กุ้งสักตัวเลยค่ะและตอนนี้เราก็กำลังเดินทางเข้ามายังคลองสาขาของแม่น้ำบางประกงค่ะและในระหว่างทางเราก็ได้เจอเรือของนักตกปลานักตกกุ้งหลายลำเลยทีเดียวซึ่งแสดงว่าในคลองนี้จะต้องมีกุ้งเยอะแน่ๆเลยท่านผู้ชมทุกท่านเอาใจช่วยน้องเมย์กันนะคะว่าเมย์จะได้กุ้งกล้ามกรามหรือไม่ชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ตกกุ้งสำหรับคนที่ยังไม่เคยตกกุ้งนะครับอุปกรณ์ตกกุ้งก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่ตะกั่วลูกหมุนแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตกกุ้งแล้วก็วิธีการผูกกันงานชมเลยครับตะกั่วเนี่ยตกกุ้งนะครับวันนี้เดี๋ยวใช้ตะกั่วขนาด10กรัมนะครับเป็นทรงกลมที่จริงเรื่องตะกั่วก็สำคัญเหมือนกันเราก็ใช้ตะกั่วลูกให้เล็กที่สุดแต่ว่าต้องต้านความแรงน้ำให้ได้แต่10กรัมเนี่ยคิดว่ากำลังพอดีแล้วก็ชุดลูกหมุนนะครับไม่ต้องใหญ่มากลูกหมุนตกปักเหล็กก็ได้ส่วนสายเนี่ยก็เป็นสายเอ็นครับ 4-6 ปอนด์กำลังดีเลยส่วนชิ้นหน้าสำหรับผูกกระเบ็ดตกกุ้งเนี่ยสั้นๆพอนี่ผูกแค่ประมาณสัก3นิ้วถึง4นิ้วเองสั้นๆสมาต่อมาก็เป็นกระเบ็ดตกกุ้งอันนี้เป็นกระเบ็ดตกกุ้งขนาดนะเป็นเบอร์2ก็กำลังพอดีสำหรับกุ้งแม่น้ำที่เดียใช้เพิ่มก็จะมีหัวเชือกตกกุ้งของ Fishing Easy ก็เปิดมาแล้วก็เขย่าแล้วเราก็เกี่ยวกุ้งเสร็จแล้วก็จุ่มเลยวิธีการเกี่ยวกุ้งนะครับเกี่ยวกุ้งนะเรากุ้งฝอยขึ้นมาปั๊บเราเห็นตากุ้งใช่ไหมเราบีบตรงตากุ้งเนี่ยบีบเลยบีบปุ๊บนะครับหัวก็จะเหลือแต่เปลือกมาแล้วมันกุ้งก็จะติดอยู่ที่ตัวกุ้งทีนี้เราก็นำตัวเบ็ดครับมาเกี่ยวเลยเกี่ยวไปที่หางกุ้งดันออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดเลยทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันพอดีตรงปลายเนี่ยเราเอานิ้วแตะดูครับถ้าเราเจอตัวเบ็ดเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ดูให้รู้สึกว่ามันมีคมเบ็ดอยู่เพราะว่าเวลากุ้งติดเนี่ยรามเขากัดครั้งสองครั้งก็ตอดเราต้องยกทันทีว่ากุ้งกินเหยื่อเร็วมากหลังจากนั้นก็จุ่มไปที่หัวเชื้อฮะนิดนึงพอละทีนี้ก็ตกได้นะครับเราตกเราก็หย่อนไปที่เขาเรียกว่ากล่ำซึ่งเป็นกิ่งไม้ไผ่ที่ปักอยู่ใต้น้ำซึ่งไผ่ก็จะรู้ว่าตรงไหนมีกล่ำมากนะก็จะพาเข้ามาจริงก็จะจำได้เลยว่ากล่ำไหนเข้ามาแล้วกล่ำไหนมีกุ้งเยอะนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสายอะไรครับสายไก่ไก่กบกับไก่โลกนะครับมีก็เป็นไก่แต่ไม่ใช่เป็นไก่เป็นไก่ที่มาตกด้วย3-4หัวละก็โอเคเลยแหละแกวิ่งหากล่ำเก่งแล้วก็ที่สำคัญตกกุ้งเก่งด้วยเดี๋ยวมาตกไม่ค่อยได้หรอกคือไม่ใช่เป็นสายตกให้เราไม่นั่งดูสายตกก็สนุกละวันนี้ตัดติดตามชมนะครับว่าเมย์จะรอดแห้วหรือเปล่าในวันนี้ตั้งแต่เช้าจนบ่ายไม่ได้เลยวันนี้ตามชมครับกุ้งกุ้งข้าวเอาแล้วเหรอขลิบเอาแล้วเหรอทำไมมันดิ้นปลาล่ะล่ะโหว้าเอ้ยเอามาแม่งนะเอ้ยเอามาแม่งเลยนะอันนี้คือกุ้งกล้ามกรามของพี่เดียวนะคะพาไปเตียงแล้วทุบปากพี่เดียวทุบเป็นทุบแหมระดับนี้นะนี่กุ้งกล้ามกรามใหญ่เรื่องเนี่ยแต่ว่าก็เล็กกว่าตัวแรกนะตัวแรกแต่ว่าเล็กกว่าตัวแรกนะคะตัวแรกใหญ่มากๆ
ฝอยของเมย์เดี๋ยวจะเอาไอ้กุ้งตัวนี้แหละไปตกกุ้งกลางเขาตัวแรกเย้กำลังคีบอะไรอะไม่รู้เรื่องเลยกินตอนไหนอะเมื่อกี้กุ้งจับไม่รู้เรื่องเลยเย้ร้อนแห้งแล้วตัวที่สองอันนี้ตัวที่สองแต่ไม่ใช่กุ้งฝอยกุ้งไข่อันนี้คือกุ้งไข่กุ้งไข่มีตัวอะไรกุ้งนี่มากุ้งแล้วนี่หัวเชื้อตกกุ้งสี่นะครับไม่มีจัดไปดีมากครับดีมากกินแรงใช้ได้ครับกุ้งกัดกุ้งกัดกุ้งนี่ครับอันนั้นตัวผู้ตัวเมียพี่ตัวผู้ครับมีไข่ครับอยู่ไหมดูดิตัวใหญ่โอ้โหตามอีกแล้วได้อีกแล้วกุ้งตั้งตาได้เลยครับได้เลยพอดีเลยขอตัดที่เดี๋ยวไม่รับหักไปเลยก่อนเดี๋ยวเมย์ร้องตัวที่สามแล้วค่ะกุ้งกล้ากรามนี่ตั้งตาตัวที่สี่ครับจัดตายพี่ใหญ่ด้วยอันนี้แบบลงตัวแล้วนะกุ้งกล้ากรามเนี่ยขายได้ต้องเตะก่อนตัวเล็กน้อยเตรียมใหญ่ครับหมายนี้กุ้งกลางกลางก็ไม่ตัวใหญ่เลยเนี่ยได้กุ้งกลางกลางแล้วโอ้ตัวแรกในชีวิตทีเดียวต้องหายตัวไหนดูกุ้งเมย์ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนี่อาตาไวมากกว่าน้ำตาตาไม่ทำแน่แล้วไม่ทันแล้วไหนยกที่ไหนยกอยู่เมื่อกี้เมย์ก็ยกมั่วๆนะเพราะว่ามันกินแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยนี่กุ้งกล้ามกรามตัวแรกในชีวิตของเมย์ตัวใหญ่มากเฮ้ยาวมากมากเลยเชื่อพี่ทีซี่ค่ะตกกุ้งใหญ่มากโย่ช่วงเย็นนี้ไต่ฮอตอีกแล้วเนี่ยกุ้งไข่ตัวแล้วเอาเมย์รับกุ้งหน่อยโอ้โหไข่ใหญ่แล้วเนี่ยเมย์ใหญ่เหมือนกันนะแต่แค่ไม่มีกล้ามไข่สงสัยกุ้งไข่สงสัยนะคะ อุ้ยอย่าคิดลึก ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ใกล้จะกลับไปแล้วค่ะเพราะว่าฝนมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกุ้งรวมกันดีกว่าหน้าตามีหน้าตาได้กี่ตัวก็ได้หลายตัวอยู่นะครับได้หลายตัวพี่ตัวใหญ่ๆพี่เออได้กล้ามกรามด้วยพี่ครับเออแล้วเมย์อ่ะเมย์ก็ได้กล้ามกรามเหมือนกันนะแล้วก็กุ้งเล็กๆนะคะอันนี้ได้หลายตัวเหมือนกันหลายกำลังเลี้ยงให้อยู่เลยเนี่ยกุ้งเราใหญ่ๆนั่นเลยกุ้งตัวใหญ่จะบอกว่าวันนี้กุ้งเป็นร้อยค่ะแต่ว่าเอาตัวมันยากนิดนึงเพราะว่ามันชอบหลุดเป็นเรื่องธรรมดาประกันมันเพิ่งจะมาตกกุ้งมันยังเปรี้ยวอยู่กุ้งมันเปรี้ยวมันยังเปรี้ยวอยู่ใช่ไหมมันต้องประมาณไหนแต่ก็ต้องน้ำใสกว่านี้อีกหน่อยต้องน้ำใสกว่านี้จะจับดีกว่านี้นะคะอันนี้น้ำมันขุ่นนะพี่เนาะตะกอนเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปดูกุ้งรวมนะครับไก่กำลังเลี้ยงให้อยู่ถ้าเราสำหรับกุ้งรวมในวันนี้นะคะนับแล้วประมาณกี่ตัวนะคะ20กว่าตัวได้นะคะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่ดูตัวนี้ใหญ่มากพี่ตันใหญ่ๆพี่เลยพี่อีกมาดูโชว์หน่อยขึ้นมาโชว์หน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยวก็มาดูอีกไปห้าตัวเลยแบบเต้นๆอ่ะทุกตัวเลยอ่ะพี่ตันใหญ่มากคุณ
ก้างกลางวันนี้ได้หลายตัวเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสำหรับกุ้งก้างกลางวันนี้ที่เราตกได้กันแล้วก็ยังไม่รวมกุ้งไข่นะกุ้งไข่ก็มีตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะโอ้วันนี้สนุกมากๆต้องยอมรับเลยค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะกุ้งก้างกลางหลายตัวที่หลุดไอ้นี่เลยใช้อันนี้ย้อนปุ๊บจับเลยนะคะจับไวมากแล้วก็จับบ่อยด้วยนี่ค่ะเชื้อตกกุ้งนะคะใช้ดึงนะคะเดี๋ยวจะสอบถามไต่นิดนึงว่าในฤดูที่เหมาะสมในการตกกุ้งเป็นช่วงไหนเดือนไหนน้ำประมาณไหนช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปกรกฎาคมถึงราตุลาจะมีช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าตกกุ้งเป็นฤดูการกุ้งจะมาช่วงนี้ทุกปีค่ะแล้วอย่างน้ำมือค่อนข้างร้อนใส่ใส่ครับก็ให้จางกว่านี้ค่ะมันก็จะจับนี่นี่แล้วกุ้งจะจับนี่จะไม่เปรี้ยวเหมือนจะไม่ค่อยปล่อยไม่ใช่ปล่อยกุ้งจะกินดึกกว่านี้ด้วยถ้าสมมติว่าจะมาเลยเหมือนต้นมงที่ไหนอ๋อก็สังเกตมาสะพานข้ามแม่น้ำมอเตอร์เวย์ครับง่ายที่สุดมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำมอเตอร์เวย์ก็จะโทรมาถามได้ครับเบอร์โทรสายมือได้ไปครับขอดูเบอร์โทรหน่อยครับ089-017-7045ครับเดี๋ยวไงคะคิดเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้รอบหนึ่งแล้วกันสำหรับเบอร์โทรสายกบแล้วก็สายหนุ่มนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณต่ายมากๆเลยต่ายใจดีขยันด้วยวันนี้ช่วยพวกเราตกกุ้งนะคะถึงแม้ว่าเราจะตกเป็นบ้างไม่เป็นบ้างหรือเปล่าแต่ก็โอเควันนี้สนุกมากๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ซี่ต้องลาไปก่อนกับคลิปตกกุ้งบางประกงนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมคลิปกันวันนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ